ริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกถนนสุขุมวิทตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน AOT จัดกิจกรรมโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี2566โดยมีนายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางสาวปัญญารัตน์ทองจิตติผู้เชี่ยวชาญ11บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำผู้บริหารและพนักงาน AOT และเยาวชนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบสำนักงานใหญ่ AOT และท่าอากาศยานดอนเมืองและโรงเรียนภูเจริญวิทยาคมจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมปลูกต้นกงกางจำนวน 9,999 ต้นบนพื้นที่2ไร่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของประเทศป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมค่านิยมการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งและการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเป็นหน่วยงานที่บริการท่าอากาศยาน6แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายโดยทออทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทออทได้ดำเนินโครงการทออทอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์และเป็นกำแพงธรรมชาติเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั้งนี้ต้นกงกางที่ทออทปลูกไว้มีการยืนต้นอยู่ในโครงการรวมกว่า 80,000 ต้นรวมพื้นที่18ไร่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตันต่อปีสำหรับการจัดโครงการอาสาพิทักษ์ป่าชายเลนประจำปี2566ในปีนี้ถือเป็นปีที่10ซึ่งทออทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจังหวัดสมุทรปราการและศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณ2ไร่เพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนเช่นต้นกงกางและต้นแสมขาวจำนวน 9,999 ต้นเดี่ยวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกัญญ์วริสุวรรณรายงาน